ครับวันนี้ขอความรู้หน่อยอันนี้เป็นทนายตาจำกลุ่มของผมนะฮะพี่แนะนำตัวได้ครับพี่ครับผมสุขนิตครับพี่สุขนิตนะครับเรียกพี่นิตก็ได้เรียกพี่นิตทนายนิตแล้วกันทนายง่ายพี่ผมสงสัยอยู่2เรื่องFC เขาถามมาเรื่องป.3 ป.4 แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเขาเรียกว่าอะไรคุณพ่อเขาตายแล้วเขาจะเอาปืนจากคุณพ่อเขามาเป็นของเขาได้ยังไงพี่ขายข้อสงสัยหน่อยโอเคฟังเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้ง่ายๆเอาง่ายๆเลยนะฟังง่ายๆป.3 คือใบขออนุญาตซื้อปืนครับเราจะไปซื้อปืนถูกกฎหมายนะถ้าไม่มีใบป.3 เราจะซื้อปืนไม่ได้และเมื่อเราสามารถขอป.3 ได้ซื้อปืนเรียบร้อยก็เอาไปขึ้นทะเบียนเป็นป .4 ใบป .4 เรียกว่าใบทะเบียนปืนครับอันนี้ป .3 ป .4 จบตรงนี้ง่ายๆโอเคคราวนี้ต่อมาเป็นถ้าเกิดว่าคุณพ่อเสียคุณพ่อเสียครับง่ายๆก็มีอยู่2อย่างอย่างนึงนะครับไปร้องจัดการมรดกให้ต่อศาลให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเอาคำสั่งของศาลไปยื่นกับนายทะเบียนบอกว่าขอรับโอนอาวุธปืนกระบอกนี้ครับนั่นคือวิธีที่1กับวิธีที่2ถ้าเราไม่ได้ไปร้องจากการมรดกพาทายาททุกคนไปที่อำเภอแล้วก็บอกว่าประสงค์ที่จะโอนปืนกองนี้ให้กับทายาทคนนี้โดยคนอื่นให้ความยินยอมด้วยวิธีนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันอ๋อคือมันจบง่ายอย่างนี้เลยแต่การไปขอรับโอนหมายความว่าแบงค์จะรับโอนครับพี่แบงค์ก็ต้องขอป.3 อ๋อก็คือเอาง่ายๆนี่พี่ทนายเขาอธิบายอย่างนี้คือคุณเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของปืนพ่อของคุณได้คือคุณไปจัดการเรื่องเอกสารทั้งหมดที่มีแล้วเอาไปยื่นคำร้องต่อศาลใช่เสร็จแล้วปุ๊บพอศาลมีคำเขาเรียกว่าอะไรคำสั่งศาลคำสั่งศาลมาคุณเอาคำสั่งศาลไปที่อำเภอนะฮะใช้เอกสารตัวนี้ไปขอป.3 ประกอบด้วยเป็นการขอป.3 ใช่แล้วถูกไหมฮะใช่อ่ะง่ายๆนะครับ FC การขอป.3 ป.4 แล้วก็รับโอนอาวุธปืนผู้จัดการมรดกง่ายๆเหมือนที่พี่นิดพูดเลย FC ทนายสงสัยนะฮะคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมมาตอบสงสัยเรื่องกฎหมายอาวุธปืนคอมเมนต์มาเดี๋ยวให้พี่นี่พี่นิดเขาตอบพี่นิดครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ